คราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญเหมือนกันนะคะพี่แอนในสถานการณ์โควิดแบบนี้นั่นก็คือเรื่องของออกซิเจนนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะเพียงพอกับการรับมือกับสถานการณ์โควิดในบ้านเราหรือไม่อย่างไรนะคะโดยเฉพาะในเวฟ5ที่หลายคนกังวลว่ามันกำลังจะมาเนี่ยนะคะล่าสุดกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซก็ออกมายืนยันว่าออกซิเจนเนี่ยไม่ขาดแคลนนะคะโดยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุดได้ 2.2 พันตันต่อวันจาก15โรงงานทั่วประเทศค่ะพาคุณผู้ชมไปสำรวจเรื่องนี้นะคะประธานสภากลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายพงเทพนรคำบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้งานออกซิเจนทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแล้วก็ครัวเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากว่าออกซิเจนทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการรักษาโดยเฉพาะผู้ติดเชื้ออาการหนักในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้ติดเชื้อบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาในโรงพยาบาลทำให้หลายภาคส่วนเกิดความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การขาดแคลนออกซิเจนทางการแพทย์ภายในประเทศเหล่านี้นะจึงกักตุนโดยซื้อถังออกซิเจนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องผลิตออกซิเจนเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินสำหรับภาพรวมนะคะการผลิตก๊าซออกซิเจนทั้งประเทศตอนนี้อยู่ที่ 1,860 ตันต่อวันจาก15โรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนะคะชลบุรีระยองสงขลาลำพูนและเชียงใหม่รวมทั้งยังมีโรงงานบรรจุท่อก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ทั่วประเทศตอนนี้รวมประมาณ130โรงงานนะคะซึ่งหากเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 2,200 ตันต่อวันก็เยอะนะขณะที่ถ้าเราไปดูนะปริมาณการใช้เนี่ยนะคะทั้งทางการแพทย์อุตสาหกรรมปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,260 ตันต่อวันแบ่งเป็นปริมาณความต้องการออกซิเจนทางการแพทย์ก็คืออยู่ที่400ถึง600ตันต่อวันและความต้องการก๊าซออกซิเจนในภาคอุตสาหกรรมประมาณ660ตันต่อวันแล้วก็มีท่อออกซิเจนทางการแพทย์หมุนเวียนอยู่ในระบบเนี่ยนะคะ 80,000 ถึง 100,000 ท่อด้วยกันสอท.ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะฝากถึงประชาชนที่จัดหาแล้วก็เก็บท่อออกซิเจนไว้ใช้เองที่บ้านเนี่ยขอให้มีการจัดเก็บอย่างระมัดระวังด้วยเนื่องจากว่าท่อก๊าซออกซิเจนเนี่ยเป็นท่อที่มีความดันสูงนะคะหากจัดเก็บหรือว่าใช้งานแบบผิดวิธีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะแล้วก็หากไม่มีความจำเป็นเนี่ยคือไม่แนะนำให้กักตุนไว้ในที่พักอาศัยเลยส่วนผู้ที่จำเป็นต้องใช้งานเนี่ยนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นบอกว่าควรเคลื่อนย้ายนะคะในส่วนของท่อก๊าซออกซิเจนด้วยความระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนกระแทกหรือว่าโยนนะคะห้ามใช้สารหล่อลื่นน้ำมันหรือว่าสารติดไฟกับอุปกรณ์ที่ใช้งานกับออกซิเจนเด็ดขาดการติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนเนี่ยต้องมีการขันยึดให้แน่นนะคะจัดเก็บในสถานที่แห้งมีการถ่ายเทของอากาศได้ดีและมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน50องศาโดยห้ามเก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนร่วมกับวัสดุหรือก๊าซอื่นๆที่ติดไฟง่ายตรงนี้กลายเป็นอุบัติเหตุได้เลยนะถ้าจัดเก็บไม่ถูกวิธีค่ะอย่าประมาทนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยบ้านไม่เหลือได้เหมือนกันนะคะ